เรามาเรียนต่อกันไฟลัมทาดิกราดาแล้วถ้า common name ก็เอา A ออกเอา E แทนทาดิกรีดทาดิกรีดและในตัวก็เติม S อันนี้ water bears เราเรียกว่าหมีน้ำตัวมันมองไม่เห็นนะนักศึกษามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี่ทาดิกรีดนี่ก็คนเจอครั้งแรกเลยเนี่ยไม่มีใครรู้จักก็จนกระทั่งมีพระองค์หนึ่งในเมืองเพอรินบวกของภาษานี่แอนบวกนะคะเพอรินบวกประเทศเยอรมนีในปีคศ1773พระรูปนี้ก็เรียกเป็นสาเยอรมันว่าใครหนึ่งวาเซอร์บาร์เรนหญิงใครหนึ่งแปลว่า small วาเซอร์แปลว่า water บาร์เรนแปลว่าแบร์เพราะฉะนั้นแปลว่า little water bear little water bear มีน้ำแล้วก็เรียกกันนี้เรียกไปยาวๆเอาใหม่ little ตัดทิ้งดีกว่าก็ water bear เลยนะหรือว่าBear Animal Codes ปัจจุบันมีประมาณ400ชนิดและเป็นฟอสซิลก็มีเหมือนกันอันนี้คือประวัติของเขาลักษณะทั่วไปพวกทาดิเกรสนี่ก็เล็กมองไม่เห็นงั้นเลยเป็นแมวฟาน่าเช่นเดียวกันลอดผ่านสิ่งกรองที่มีขนาด2มิล1มิลลิเมตรแต่ค้างบนสิ่งกรองที่มีขนาด63ไมครอนพวกนี้จะค้างอยู่ใช้เศษขึ้นอยู่กับไอ้สิ่งกรองด้วยนะอันนี้ยาวประมาณ 0.3-0.5 มิลลิเมตรนี่เขาค้างอยู่จริงๆเขาอาจจะเล็กกว่านี้ได้แต่บางชนิดก็ยาวๆคือตัวมันจะบางชนิดมันอาจจะดูว่ามันมีเล็กมีใหญ่นะแต่เป็นกลุ่มของแมวฟาวน่าพบทั้งน้ำจืดน้ำเค็มแต่ว่าพบน้ำเค็มมากกว่านะคะอันนี้มอสในน้ำจืดหรือว่าบนบกในที่ชื้นๆอย่างเวลาเข้าป่ามันอาจจะอยู่กับมอสแล้วก็สาหร่ายบางชนิดก็อยู่ตามผิวน้ำที่เป็นฝ้ามันก็อยู่ได้น้ำที่อยู่นิ่งๆนานๆเป็นฝ้าๆมันก็คานอยู่ได้เพราะว่าตัวมันมองไม่เห็นไอ้ลำตัวนี่ก็แบ่งเป็นปล้องนะคะพวกนี้เป็น segmented body นะมีขาที่ไม่ได้แบ่งเป็นปล้อง unsegmented legs ตัวแบ่งเป็นปล้องแต่ขาไม่แบ่งเป็นปล้องนะ6ขาหรือ8ขานะคะปลายสุดก็เป็นอุ้งเล็บหรือว่าจะเป็นไอ้ปมๆเป็นหนอบๆอะไรก็ได้แล้วแต่ตัวเขาอ้วนสั้นรูปทรงกระบอกอ้วนสั้นมีหัวมีลำตัวซึ่งอันนี้เขาบอกว่าหัวกับลำตัวไม่ได้แยกออกจากกันอย่างเด่นชัดนักศึกษาจะเห็นเลยว่ามันดูลำบากมากนะคิวริเคอร์ตัวมันมีคิวริเคอร์ประกอบด้วยไคตินนะคะประกอบด้วยไคตินแล้วก็เป็นมิวโคโพลีแซคคาไรด์หรือแซคคาไรด์แล้วแต่จะอ่านเจริญเติบโตโดยมีโมลติ้งอันนี้เราเน้นมากเลยว่าเขาจะมีการลอกคราบแล้วเวลาลอกคราบเขาก็เฉื่อยชาเวลาที่เขาเฉื่อยชาเรียก simplex stage simplex stage นะไม่ active พอหลังจากที่เขาลอกคราบเสร็จนานๆเขาก็กระปี้กระป๋องเหมือนเดิมนะมีช่วงอย่างนี้ด้วยปากอยู่ทางด้านหน้าสุดเปิดเข้าสู่คอเนี่ยมีฟาริงเป็นอะไรเป็นท่อนะครับเป็นแปลงสำหรับดูดนะมีมัสเซอร์มีกล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้ออันนี้ก็สำหรับพวกนี้สำหรับแทงมีไซเลตมัสคาร่าคือเรียกว่ามีคอหอยดูดได้แล้วกันแทงได้อะไรได้มันวิเศษมากเลยถ้ามันดูดก็เพื่อคอหอยจะดูดน้ำเลี้ยงลิควิดคอนเทนต์จากพืชทางเดินอาหารก็มีปลาคอหอยหลอดอาหารกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้จากนั้นก็มีโคเอโกอเพอร์เจอร์ซึ่งเรียกว่าอะไรดีอ่ะหนังสือบางเล่มก็จะแยกโคเอโก้เอ็นเอ็นอะเพอร์เจอร์ก่อนแล้วมาถึงเอ็นนะบางทีก็ว่าหรือไปเลยแล้วแต่นะอยู่ที่ช่องว่างระหว่างขาพูดสุดท้ายช่องว่างลำตัวก็เป็นฮีโมสนะแล้วก็สำหรับไอซีรัมเนี่ยหนังสือบางเล่มก็ให้เป็นทูซีรัมบางเล่มก็บอกว่าศึกษาไปศึกษามาแล้วมันเป็นไม่ได้ซีรัมแท้จริงนะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วไม่มีระบบหมุนเวียนของโลหิตหายใจไม่มีโรคขับถ่ายก็มี3ต่อมตะกี้เห็นแล้วนะมีไอ้พวกไอสปอตเพศแยกกันตัวเมียมากกว่าตัวผู้สามารถจะสืบพันธุ์แบบแม่สายเพศแบบพาทิโนเจเนซิสเพราะนี้วันนี้เราเจอพาทิโนเจเนซิสเยอะมากเลยเนาะไอ้อาศัยเพศก็ไม่ค่อยจะเจริญเพราะว่าเพศตัวผู้มันเล็กแล้วก็ถ้ากรณีที่มีตัวอ่อนผสมพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วมีตัวอ่อน
ก็จะประมาณ14วันก็ได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ในเคลเวชเนี่ยค่ะเคลเวชสเตจระยะที่แบ่งนักเสนอออเดอร์เฮเทโรทาริกราดายูทาริกราดาและมีโสทาริกราดามี3ออเดอร์นะคะของเรานี่สำคัญอันนี้ค่ะเฮเทโรทาริกราดาในน้ำจืดหรือน้ำเค็มปลายสุดระยางคล้ายนิ้วหรือว่าเรียกว่าเป็นครอหรือเป็นอุ้งเล็บหรือเป็นบอม KNOB นอบพวกทาริกเกรดแบตเตอรี่เบสแบตเตอรี่เบสอยู่ในทรายเป็นปมปลายเป็นปมนี้ต่อมาเราดูเทตราเคนทอนอาศัยบนเทนเดเคิลของปริงทะเลชนิดที่ไม่มีทิวฟิตอันนั้นพวกไอ้แมลฟอน่าเราเนี่ยมันอาจจะอยู่บนหลังเต่าก็ได้บนไอ้สปายของพวกซีเออร์ชินนี่อยู่บนเทนเดเคิลของพวกปริงทะเลก็ได้นะคะนี้เขาตัวเล็กมากเขาก็เที่ยวเกาะนู่นเกาะนี่เขาอยู่กับมอสอยู่กับไลเคนนะอันนี้เป็นพวกชนิดอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะสามารถจะอยู่บนซากัสซัมซากัสซัมนี่เราเรียกว่าสาหร่ายทุ่นสาหร่ายสีน้ำตาล transmitted light อันนี้ก็ถ่ายรูปให้เห็นนะคะว่าไอ้ตัวนี้แหละเป็นหนอกอันนี้แหละค่ะตัวนี้แหละคือ battery base เนี่ยเป็นหนอกท่านนักศึกษาดูให้ดีๆเป็นปุ่มๆเนี่ยกลมๆค่ะเขาก็จะมีขาเอาตัวนี้เนี่ยนะเขามีขาเนี่ยนี่ไอ้ตรงหัวก็จะมีพวกพิเซอร์ต่างๆขานี่1 2 3 4เพราะฉะนั้นมีขา4คู่มีข้างนี้อีก4แล้วปลายเป็นหนอกตัวไม่ได้แบ่งเป็นปล้องเนี่ยอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นพวกออนเอคไคลิสคัสอันนี้ถ่ายจาก EM อันนี้ยูทาริกราดาอันนี้พวกนี้ไม่มีเซรายบนหัวอยู่บนพืชบกพืชบกหรือว่าคือหมายถึงว่าอาจจะเป็นพืชที่มันสามารถจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำอะไรอย่างนี้ก็ได้ในน้ำจืดพวกแมคโครไบโอตัสนะคะฮิปซิเบียสมินิเซียมนี่ดูตัวเขาดินะคนที่ช่างอันนี้เป็นไข่เอกของวอเตอร์แบร์อันนี้รักษาภายในแอนทิเลียดูแอนทิเลียนะคะแอนทิเลียพาร์ทของแอนทิเลียพาร์ทออฟเดอะบอดี้อันนี้ก็ดูส่วนเมาส์ตรงนี้เป็นฟาริงส์อันนี้เราไม่ได้เรียกแมสแท็กนะคะแมสแท็กจะเรียกเฉพาะโรติเตอร์แล้วก็นักศึกษาดูนี่พวกเกี่ยวกับเขาเรียกว่าโอวาเรียเกี่ยวกับรังไข่พวกโอวารีนั่นเองนะอันนี้เป็นเอนัสนั่นนักศึกษาเห็นรังไข่พวกนักศึกษารู้ว่าตัวนี้คือตัวเมียแล้วก็ตัวเมียทั้งนั้นแหละที่เห็นก็พวกเล็กมากอันนี้ค่ะพวกฮิปสเบียสดูจาดีนายอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งเมนิเซียมทาริกาดุมหรือทาริกาดัมวอเตอร์แบร์มูติ้งเอลเอเอ็กซ์อินโอเอ็กโซสเกเลตันคือมีไข่อุ้ยตัวมันแต่ไม่ได้ไข่แล้วก็ยังลอกคราบอีกด้วยทำทีเดียวหลายอย่างเลยเด้อลอกคราบและวางไข่นี่อีกตัวนึงมีโสทาติกราด้านี่เขาพบว่ามันอยู่ในน้ำพุร้อนที่มีซัลเฟอร์กัมมันถันนะอันนี้ก็ให้รู้ว่าน้ำพุร้อนของบ้านเราก็มีน้ำพุร้อนนะอันนี้นะคะเทอร์โมโซเดียมเอสากีไอดูดิอันนี้เป็นคลอปลายอุ้งเท้าเป็นคลอ CLAW เนี่ยแต่ด้านหน้าน่ากลัวเนาะแถวบริเวณแถบเหนืออาร์กติกรีเจียนวอเตอร์มารีนวอเตอร์แบร์ฮาโรไบโอตัสนะคะคริสปี้หมด